ตามรายงานล่าสุดทีม USTC Repec ได้ส่งข้อเสนอระดมทุนอีกครั้งหลังจากที่ชุมชนเทอร์ราลูนาคลาสสิกได้ปฏิเสธท่ามกลางปัญหาเกี่ยวกับกระเป๋าเงินของสเตชันเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังสวัสดีเพื่อนๆเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปป.ลาวเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานว่าชุมชนเทอร์ราลูนาคลาสสิกได้ลงคะแนนข้อเสนอที่สำคัญในการลงทุนแก่ทีม USTC Coin หลังจากที่ข้อเสนอเริ่มแรกไม่ได้รับการสนับสนุนในการโหวตขั้นตอนเพื่อให้ข้อเสนอผ่านเกณฑ์มาตรฐานโดยทีมงาน USTC Repec ได้ส่งข้อเสนออีกครั้งเนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าการลงคะแนนเสียงขาดผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมหลังจากที่กระเป๋าเงินเทอร่าสเตชันประสบกับปัญหาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยข้อเสนอที่11730 USTC Stable AI Go Coin ทีมพร้อมสำหรับการโหวตตั้งแต่วันที่26สิงหาคมถึง2กันยายนโดยข้อเสนอจะถูกส่งอีกครั้งเพื่อให้ผู้ตรวจสอบความถูกต้องลงคะแนนอย่างเหมาะสมเนื่องจากกระเป๋าเงินของสเตชันสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติหลังจากที่หยุดทำงานไปหลายวันโดยหนึ่งในผู้ตรวจสอบความถูกต้องได้ระบุว่าพวกเขาได้ชำระยอดเงินคงเหลือของข้อเสนอเพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงการกำกับและดูแลบนสถานีผู้ตรวจสอบยังได้ลงมติเห็นชอบข้อเสนอนี้และขอการสนับสนุนจากชุมชนเทอร์ราลูนาคลาสสิกหลังจากการลงคะแนนครั้งแรกข้อเสนอได้รับคะแนนเสียงใช่อยู่ที่ 43% นอกจากนี้ยังมีผลโหวตว่าไม่อยู่ที่ 28% และงดออกเสียง 29% ในบรรดาผู้ตรวจสอบความถูกต้องมี9รายที่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ในขณะที่6รายได้ปฏิเสธก่อนหน้านี้ข้อเสนอนี้ถูกปฏิเสธโดยชุมชนผ่านการลงคะแนนเสียงแบบการกำกับและดูแลแต่อย่างไรก็ตามสมาชิกในทีม USTC Coin ได้ตำหนิผู้ตรวจสอบความถูกต้องบางรายที่เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของข้อเสนอโดยผู้ตรวจสอบความถูกต้องประกาศให้ทุนแก่ทีม USTC Repec สำหรับงานของพวกเขาผ่านทางค่าคอมมิชชั่นเท่านั้นและในปัจจุบันตอนนี้ราคาเหรียญโทเค็นเทอร์ราคลาสสิก LUNC มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่6295มีศูนย์นำหน้าอยู่4ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบลงไป 0.44% ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด CDC Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีแดงบ่งบอกว่าในระยะยาวนั้นเหรียญนั้นเป็นเทรนขาลงในฝั่งของตัว Snapper เองในระยะสั้นนั้น Snapper บ่งบอกว่าอาจจะพุ่งขึ้นได้ในฝั่งของตัว MCDX เองตอนนี้สัญญาณของนักเก็งกำไรยังไม่ปรากฏขึ้นในเหรียญโดยรวมแล้วทางเทคนิคตอนนี้ LUSD ยังคงมีแรงขายค่อนข้างที่จะรุนแรงในฝั่งของตัวเหรียญ USTC เองล่าสุดตอนนี้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่ 0.01258583 ดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมา 0.25%ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด CDC Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีแดงบ่งบอกว่าเหรียญนั้นได้กลับคืนสู่เทรนขาลงอีกครั้งในฝั่งของตัว Snapper เองบ่งบอกว่าเหรียญนั้นอาจจะพุ่งขึ้นได้ในระยะสั้นในฝั่งของ MCDX เองตอนนี้สัญญาณของนักเก็งกำไรไม่ปรากฏขึ้นในเหรียญโดยรวมแล้วทางเทคนิคยังคงมีแรงขายค่อนข้างที่จะรุนแรงและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ